Okay. Yes, with the phrase. Okay. And they will ask you, and then you just answer. They will ask you personally. Oh, okay. So, if you're ready, shall we start? Yes, of course. Okay, ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็พูดคุยกับคุณคังนงวอนได้เลยค่ะยกมือมีใครอยากถามก่อนไหมคะ No question. ค่ะ ได้เลยนะคะ Don't be shy. Anyone? You? Okay.ภาษาไทยได้เลยอยากจะถามว่าเขาเล่นบทมาเยอะแล้วทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นอย่างเงี้ยบทบาทไหนที่แบบว่าท้าทายกับเขาที่สุดอย่างเงี้ยครับโรแมนติกดราม่าแอคชั่นหยอกคันแฮปปี้เดย์ออตตันสไตล์โชว์ไฮโอฉันนั้น I really don't care about genres or if it's just theScript is good, and the staffs are good, the directors is good, then I just, yeah, I'd like to make movies, so I really like to make the movies. ค่ะก็เมื่อกี้ที่ถามไปเนาะว่าชอบอันไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้แคร์ว่าจะต้องเป็นบทบาทภาพยนตร์หรือละครสไตล์ไหนแต่ว่าคือตัวเขาว่าเป็นคนที่แบบชอบเล่นภาพยนตร์มากๆอยากจะทำหนังดีๆออกมาถ้าเกิดว่าสตาฟดีทีมงานดีพุ่มกับดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บทน่าสนใจเขาก็ไม่ลังเลใจที่จะเลือกเล่นภาพยนตร์นั้นๆค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะได้เลยอ่ะขอเชิญด้านหลังก่อนนะคะคิมกอนอูไลน์เล่นเดี่ยวแค่หนักมาซอออตโตเคชินดีให้สักหนึ่งหนึ่งหรอ in Korea yes คิมกอนอู라는캐릭터는굉장히평범하고착한캐릭터예요어떻게보면너무착해서평범할수지않은그런캐릭터고요특별히되게전문적인직업을가진택배기사긴하지만뭐택배기사분들은주변에서많이볼수있는그런직업이기도하고그래서뭐주로캐릭터의감정준비를많이했던것같아요ก็คือในบทบาทที่เขาได้รับในเรื่องนะคะเป็นบทบาทคิมกอนอูค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นพนักงานส่งพัสดุซึ่งเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งในส่วนของเรื่องที่เขาต้องเตรียมตัวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องอารมณ์เพราะว่าเมื่อชายธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแบบว่ามันต้องใช้ถ่ายทอดอารมณ์เป็นอย่างมากค่ะค่ะด้านนี้ค่ะค่ะ그힘을내라는노래가한국에서는굉장히유명하셨던가수분이부르신노래인데요그걸이제저희가앞소절을저희가불렀고그뒷소절은원래원곡부르신대로이렇게넣어서편곡을해서영화에썼는데그분이제가어렸을때부터되게팬이기도했고요근데얼마전에좀안좋은사고로돌아가셨어요그래서굉장히또영화에서되게어떻게보면또의미있었던지점이지않나하는생각이있습니다ก็คือเพลงในเรื่องนี้ที่เขาร้องนะคะชื่อภาษาอังกฤษว่าเพลง Cheer Up ค่ะเพลงนี้เนี่ยเขาร้องเนี่ยก็มีนักแสดงคนอื่นร่วมร้องด้วยซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากในเกาหลีเพราะว่าเป็นเพลงที่นักร้องที่ชื่อว่าชินแฮชอนนะคะเป็นนักร้องในตำนานของเกาหลีนะร้องแล้วเขาเนี่ยมันมีเพลงนี้มันมีความหมายซ่อนอยู่เกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็คือการที่เขาได้มาร้องเพลงนี้คือเขารู้สึกดีมากเพราะว่าเขาชอบนักร้องคนนี้อยู่แล้วค่ะเราบรรยากาศในห้องอัดเป็นยังไงบ้างคะมีถามเพิ่มเติมไหมคิมเมื่อแม่โนแลคันยอนซอคือคุณ
ิมแดมยองคิมซอคิมซองคูนว่าคาชีโนราแฮกเนเดย์คือคุณวีพีออเดอร์สอดคือแต่ง서로먼저안하려고미루다가가위가위보해서가위바위보해가지고ก็คือบรรยากาศเนี่ยค่ะคือเขาอ่ะกังวลเรื่องร้องเพลงมากเขาก็เลยเล่นเป่ายิงฉุบกันที่กับร่วมกับนักแสดงที่ต้องร้องเพลงนี้ด้วยค่ะเพื่อว่าชิงว่าใครจะได้ร้องก่อนแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงนะคะสุดท้ายค่ะให้ไปโบแคทเลนเดย์คือนูปูมันจอโนเดย์คิมแดมยองคิมแดมยองได้ร้องก่อนค่ะค่ะคิดเห็นที่เขามีต่อโซเชียลมีเดียการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งเรื่องนี้มันมีตัวอย่างว่าโซเชียลมีเดียสามารถทำให้คนเป็นฮีโร่ในชั่วข้ามคืนและอีกนิดตาหนึ่งก็กลายเป็นอาชญากรนะคะสะอาดอย่างความเห็นของเขาที่มีต่อการใช้โซเชียลมีเดียของคนในปัจจุบันนี้ฉันที่นั่นยอย้อนแรกเลยค่ะโซเชียลมีเดียสารังเดินมานีซายองแพทเดินเลยคืออียองวาเอซอโซเชียลมีเดียซายองแพทซึ่งยอนคือสารามื่นคือยองอุมเฮสุอิโกอินการ์เซเลกีเฮสุอิโกออตอกเทสค่ะ뭐 비단 소셜 미디어 뿐만이 아니라 사실 어떻게 보면예전 과거의 소셜 미디어가 없던 시절부터도 그런 일들이 많이 있었고요인터넷이 보급되면서 좀 더 그런 게 더 쉽게 일어날 수도 있겠다라고 생각이 들기도 하면서 한편으로는 예전에 오히려 소셜미디어가 없을 때는 더 진실이 밝혀지기 힘들지 않았나 라는 생각이 들었습니다 ก็คือ ความคิดเห็นในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์อย่างในเรื่องอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่คนไม่ได้รับความเป็นธรรมมันถึงไม่มีโซเชียลมีเดียมันก็เกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้มีโซเชียลมีเดียมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่แบบคนว่ามีวิจารณญาณที่จะใช้ยังไงให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ예전에는사실미디어를통해서알려주면사람들이믿을수밖에없었던그런시절이있었던것같아요근데지금은또개인이소셜미디어로서적극적으로해명도할수있고그런기회가더주어져서그게또소셜미디어의좋은기능이지않나생각합니다ก็คือการใช้โซเชียลมีเดียค่ะก็คือเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเขาคิดว่าคาชิมะ그러니까소셜미디어로인해서예전에는미디어에나오는대로사람들이거의믿을수밖에없었던그런시절이었다라고한다면지금은개인이소셜미디어를통해서적극적으로좀더자신을변화할수도있고혹은뭐자신의억울함을호소할수도있는그런시대가아닙니다ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้พอคนมาใช้โซเชียลมีเดียเยอะพอมีข่าวออกมานิดนึงเนี่ยคนก็เชื่อแล้วโดยที่แบบว่าไม่ได้ดูหลักฐานค่ะค่ะเชิญต่อไปเลยค่ะค่ะI feel a little bit awkward because I always come here for vacation. I really come here very often. Maybe until including this time is gonna be maybe more than 40 times, 50 times. Because my best friend is living here. And yeah, it's a little bit awkward. When I was coming to the Siam Paragon here, because I already walk around here. And
I always eating something at the basement. But this time was actually working. It's my first time, of course. It's my first time. So I always said with my friends, oh, I really don't want to be famous here because I feel so free here. So.ก็เขาบอกว่ามาโปรโมทที่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดนิดๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติเขาจะมาที่เมืองไทยเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อนสนิทเขา อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะถ้านับแล้วเนี่ยคราวนี้อาจจะเป็นครั้งที่แบบ40 50รอบที่มาที่นี่แล้วมาพารากอนนี่ก็แทบจะแบบเดินไปทานฟู้ดคอร์ทเราไม่รู้กันเนาะเดินไปทานฟู้ดคอร์ทหรือว่าแบบคือไปที่ไหนฟรีมากๆแล้วเขาก็บอกกับเพื่อนเขาว่าแบบเอ้ยแบบไม่อยากจะดังที่เมืองไทยเลยอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นอิสระมากๆมีอิสระที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคราวนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาทำงานเนาะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะมาเมืองไทยครั้งไหนที่เขาประทับใจเป็นพิเศษ So what coming to Thailand what is the most impressive moment in Thailand like which time people here are in my opinion people hereThai people are very kind of very kind and at the same time very how can I say confident and very friendly and the food is so delicious and they don't care actually, you don't care about what people, the other people are doing, so I really like it. Is there any special dish in Thai food? Thai food? Yes. Of course. Gapao mu. Gapao mu. Tom yam kung. Actually, tom yam noodle. And rat.ปังโป๊กปังปุ๊บปังคงคนีปูผักคงกาผักคงกาดีกาดีกาดีปูผักคงกาดี and I know some words alai aloi and ka ani ka and ตรงไปตรงไป andI knew more words, but I forgot. It's been pretty long. I it's been like 2 years, one more than 1 year to come here. Oh, it's not 1 year. Just 6 months. Anyway. Thank you. No, ก็ไม่ได้มาเดือนเนาะอ่ะค่ะนอกจากว่ามาเมืองไทยบ่อยอะค่ะชอบสถานที่ไหนในประเทศไทย Your most favorite place in Thailand? My favorite place.Thong Lo. So if you want to fly, you should go to Thong Lo, right? Yes. I love Thong Lo. And I love here too. And the reason is? Thong Lo is a little bit like, there are many good bars there, so. And, but actually I eat meals in very many different restaurants.And I love pork noodle here. My favorite restaurant is pork noodle. I already ate for lunch. And I love, what was the word? The pink noodle. Pink noodle? Yen ta po. I love yen ta po. Yeah. And once I visited a Thai food restaurant in Korea, and then it was very kind of local style, real Thai food. So the staffs are really Thai people. So they couldn't speak Korean very well. So I just ordered Anika, Anika, Anika. So they are surprised.ก็ถ้าทางจะติดใจอาหารไทยเนาะแล้วก็เขาบอกว่าชอบไปอยู่แถวๆท้องหล่อเพราะว่าชอบร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็มีบาร์คูลๆหลายๆที่แล้วก็เวลาไปทานอาหารที่เกาหลีในร้านที่เป็นแบบโลคอลไทยจริงๆที่สตาฟก็เป็นคนไทยด้วยอะไรเงี้ยเขาก็สั่งเป็นภาษาไทยด้วยนะคะสตาฟที่ร้านก็แบบเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อกี้ด้านนั้นเรียนไทยยกมือนะค่ะการเป็นร่วมงานกับคุณลุงนะคะเขาเตรียมตัวยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างกับที่ได้เป็นร่วมงานกับระดับโลกฮอลลีวูดยังว่านี่คือ
คิมคังนงวานซีชวันยองฮันโตเอโอคือดิโกคือออโตเคชุนบีแอสเซอร์I'm gonna shoot the movie after two months of later about and my English is not that good, so I have an American guy. He followed everywhere where I go. So we spent 3 months together, and I think it helped a lot. And then I already know the lines because I practiced with him. ก็เวลาเขาเตรียมตัวนะคะก็คือว่าเขากำลังจะถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ในอีก2เดือนที่จะถึงนี้ซึ่งเขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเขาอะก็ยังไม่ได้ระดับที่แบบโอเคที่จะถ่ายหนังฮอลลีวูดอะไรเนี้ยทีนี้ตลอด3เดือนที่ผ่านมาค่ะเขาก็เลยมีการคือเหมือนมีคนที่เป็นอเมริกันนะคะอยู่กับเขาตลอด3เดือนเลยแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษกันรวมไปถึงฝึกสคริปต์กันด้วยค่ะคือตอนนี้เขาจำบทจากเรื่องนั้นได้หมดแล้วใช่นี่คือการเป็นตัวของเขาค่ะมีท่านไหนอีกไหมคะเขาทำงานในวงการประมาณสัก14ปีได้แล้วถ้าให้ย้อนกลับไปเล่นเป็นตัวละครที่เขาเคยเล่นอ่ะจากภาพยนตร์เรื่องแรกอ่ะคิดว่าความรู้สึกตัวละครมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีโตขึ้นไหมหรือว่ายังไงข้างนวลชิงซิปซานยอนไทอูไทออสยินดีคือโมดูชักกุ้มออต้อนหยอกฮันโทรคัมยอนออตันหยอกฮันคือขอชื่อพอยต์어떤마지막뭐어떤ออตันหยอกฮันฮาโกชิมยอนซีฮอคซี15ซีฮอคซิปฮอค15 you mean 15 yeah 15 15 15 15 years and I don't have anyroles to have. I don't care about the characters. So if the script is good, the director is good, I just whatever, bad guy or good guy, I don't care.ค่ะก็เนาะตามนั้นก็คืออยู่มา15ปีแล้วเขาก็นับดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลับไปคิดถึงคาแรคเตอร์เหล่านั้นเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกแต่แรกว่าเขาไม่ได้แบบสนใจเป็นพิเศษคือถ้าคิดว่ามันดีเขาก็จะทำมันนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับอินทิวเซชั่นแล้วเนาะ It's a pity but we are sorry the time is up so we can take a pictures of Kang Dongwon okayThat'd be good, right? Okay, ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ Stand up or sit down? Stand up. Stand Okay, that's the end of the session. Thank you so much for coming today. Thank you. Thank you. Thank you.